สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย P ี b s Podcast มีเรื่องแล้วตั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่189นะครับเป็นตอนจบของ3ก๊กที่ผมพาไปเที่ยว3ตอนพอนะครับ3ามกปัแยุมยาวมากอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่ผมจะพาไปให้จบนะครับตอนนี้เราจะพาไปเยือนนครเก่งจิ๋วที่เล่าปีของเบ้งเล่นกลสุนกวนให้กวนอูดูแลจนเสียหัวลามถึงเตียวหุยก็เสียหัวแล้วเล่าปีก็ จบชีวิตตายตามครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังคงจะ ได้ยินชื่อเมืองเกงจิว๋วเกงจิว๋วเกงจิ๋วในเรื่องสามก๊กบ่อยมากเกงจิ๋วเนี่ยตั้งแต่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเออเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่กลางทางระหว่างก๊กของโจโฉและก๊กของซุนกวนแล้วของเบ้งเนี่ยวางแผนว่าต้องยึดเกงจิ๋วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไปยึดเฉชยฉวนขณะเดียวกันเนี่ยใช้เกงจิ๋วเนี่ยเป็นจุดขานงัดสําคัญที่จะตรึง แล้วก็สกัดทั้งสกัดทั้งตรึงทั้งต่อรองทีนี้ในตอนที่2ที่ตอนสิ้นยุทธภูมิที่ผาแดงเนี่ยนะครับฝ่ายซุนกวนเนี่ยก็จะมาเอาเกงจิ๋วซึ่งโจโฉได้ไปแล้วซุนกวนก็มาเอาเอา,เอาจะมาเอาปรากฏว่าเล่าปีแอบมายึดเสีย สุนกวนก็บอกว่าไอ้นี่ของกูกูลบนะครับทําไมเองแล้วปีบอกว่าขอยืมขอยืมก่อนขอยืมนะรู้และว่าคุณเป็นกองกําลังที่พิชิตได้แต่ฉันยังไม่มีฐานฉันขอยืมก่อนแล้วบอกว่าตราบใดนะแล้วปีนี้ก็ไม่รู้หน้าด้านหรือหรือหรือฉลาดนะครับบอกว่าขอใช้พลางก่อนจนกว่าจะไปได้เสฉชวนแล้วจะคืนสุนกวนก็สุนกวกนกวไม่ยอมนะส่งโลโซกไปนะครับเรื่องเรื่องลึกๆ,ๆนะส่งโลโซกไปเจราจาเพื่อที่จะ คืนมาเสรีี่เมืองของนายเราปรากฏว่าโลโซกเนี่ยนะก็เป็นกุนซืนนะแต่ไม่รู้ไปเสียรู้ของเบ้งยังไงเป็นเซนรับรองให้เราปีใช้ไปพรางก่อนเอา้าอันนี้นี่โลซกนะครับที่ก็ไปเพี้ยงพร้ำนะครับแต่เอาว่าเอาเอความพลาดแล้วทาให้โลกเอียงเป็นจุดเกิดของสามก,ก๊กก็เป็นจุดจบของสามก๊กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจบของฝ่ายเล่าปีคือหลังจากเล่าปี ได้ลกเอียงแล้วเนะโอก็เกิดว่าเกิดการรบอีกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเล่าปีก็ไปยึดเ,เสฉวนซึ่งอยู่มุมลึกไปได้เหตุที่ไปอยู่ที่ลึกไกลอย่างนั้นก็คือ ไกลจากการบกมาตีได้ของทั้งฝ่ายโจโฉและฝ่ายซุนกวนใช่ไหมไปอยู่ที่เสฉวนซึ่งลึกไกลามากแล้วอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ไปยากะนะครับแล้วเล่าปี่เนี่ยก็ให้กวนอูอยู่รักนะครับแล้วกำชับมากว่าให้รักษาให้ดีแล้วมียุทธศาสตร์คือคสามคีซุนกวนไว้สู้กับโจโฉการไปถึงเมืองลกเอียงทุกวันนี้เนี่ยลกเอียงไม่เขาไม่ได้เรียกว่าลกเอียงนะเขาเรียกว่าเมืองจิงโจวพวกเราเนี่ยไปถึงอูฮั่น วันแรกที่ถึงอู่ฮั่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าอู่ฮั่นเนาะเขาพานั่งรถไปลกเอียงเลยครับเราก็นั่งรถไปถึงลกเอียงพอไปถึงลกเอียงเนี่ยเย็นละคณะทัวร์คุณเินวัตรก็บอกว่าเนี่ยมาเดินตามกำแพงเมืองลกเอียงุ่งใหญ่มากบอกว่าพอเราไปถึงโอ้ยใหญ่จริงๆนะครับเราเดินแค่ใช้คําว่าครึ่งหนึ่งของด้านหนึ่งนะเดินครึ่งหนึ่งของด้านหนึ่งก็ซัดเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงนี้ก็เอาว่าประมาณ2กิโลเดินไปกว่ายรถไปจอดที่มุมเมืองนะครับเราก็เดินเรียกไปโชคดีีมดอก ดอกบวยดอกอะไรบานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินเลาะกำแพงเมืองไปนะครับด้านนอกเมืองไปจนไปถึงปากประตูเมืองพอไปถึงปากประตูเมืองเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนป้อมเชิงเทินประตูเมืองก็สวยดีแล้วก็มองไปข้างนอกว่านู่นในโรงแรมที่เราจะนอนอยู่นอกเมืองนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเที่ยวกันต่อพรุ่งนี้ค่อยมาเที่ยวกันต่อโดยเพราะอย่างยิ่งเราจะไปเที่ยวที่ที่ว่าการเมืองซึ่งกวนอูเคยนั่งว่าราชาการอยู่ที่นี่ อันนี้คือไปถึงที่เมืองลกเอียงนะครับเมืองลกเอียงทุกวันนี้เรียกว่าจิงโจงเนะเาะกอา็อยู่ออกไปทางทิศตะวันตกของอู่ฮั่นนะครับนั่งรถมากันเนี่ยราวๆชั่วโมงสองชั่วโมงได้พอมาถึงกวนอูเนี่ยนั่งวาราชการอยู่ที่นี่เขาว่ากันว่าราวๆ8ปดปีนะครับแล้วก็สร้างวีรกรรมต่างๆไว้มากมายนะครับเขาว่ากันว่ากวนอูน,นี่เป็นแม่ทัพที่สุดยอดฝ่ายโจโฉก็กลัวนะครับฝ่าย สุนกวนก็กลัวออกรบเท่าไหร่ชนะเท่านั้นแหละนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็คือว่าสุนกวนคือผมใช้คําว่าไงดีทุกอย่างมันมีเรื่องซ่อนทั้งหมดนะครับอย่างเช่นสุนกวนเนี่ยส่งโพยมาจะขอดองกับกวนอูคือจะขอส่งลูกสาวหรือขอลูกสาวกวนอูไม่รู้นะครับแต่ปรากฏว่ากวนอูเนี่ยนะครับด่ากลับนะฮะว่าเอ็งพวกหมา จะมาแต่งอะไรกับกูราชสีทําให้สุนกวนโกรธมากนะครับว่ามาเย้ยหยันมายามอะไรขนาดนี้เพราะสุนกวนนี่เป็นเป็นเป็นอ๋องอะเป็นเจ้ากกเนาะสุนกวนเนี่ยเป็นแค่แม่ทัพอย่างเกณฑก็เป็นแค่น้องร่วมสาบานของอ๋องคือเล่าปีใช่ไหมครับฉะนั้นสุนกวนก็เคืองนะครับก็รู้สึกต้องจัดการยังไงกับกับกวนอูให้ไดเ้เรื่องนี้ขอแถมอีกนิดนึงจริงๆเนี่ยไอ้เรื่อง ขอดองเนี่ยมันเป็นเป็นลูกไม้ที่ที่ใช้กันเรื่อยมาเล่าปีเนี่ยนะครับก็เคยนะเคยซุนกวนเนี่ยเคยเคยเสนอที่จะให้น้องสาวมาเป็นเมียของเล่าปีเนาะแล้วก็เล่าปีตอนนั้นเนี่ยเมียตายก็รู้สึกก็เขาว่าก็บกก็น้องสาวของซุนกวนก็สวยอาสาเล่าปีบอกง,งั้นรับเดินทางไปถึง กังตังเพื่อที่จะรับน้องสาวซุนกวนทั้งๆท,ท,ที่ในในเกมเนี่ยนะในเกมเนี่ยเขาบอกว่าให้เล่าปีมาเพื่อจะรับรับน้องสาวซุนกวนเป็นเมียแล้วเขาบอกอ่าพอเล่าปีมาก็จะฆ่าเล่าปีซะเลยจริงๆจะไม่ได้ให้แต่งงานหรอกแต่ปรากฏว่าเกมพลิกเนะเกมพลิกเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยขงเบ้งน,นาความไปเล่าจนถึงแม่ของซุนกวนแม่ของ แม่ของซุนหูหยินน่ะรู้เรื่องแกก็เลยไม่ยอมเพราะว่านี่ก็คือถือว่าตกปากรับคำนี่ก็ไม่งั้นทำให้ลูกลูกสาวแกเป็นม้าใช่ถ้าฆ่าเลาปีอะ่ะนะครับเพราะแต่งงานกันแล้วนี่เลยต้องยอมให้แต่งงานกันจริงจังแล้วก็ซุนหูหยินเนี่ยก็รักเลาปีจริงด้วยอันนี้เอาว่าเรื่องของการแต่งงานกันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นการแต่งงานกันจริง เป็นการที่จะผูกสัมพันธ์เพื่อเกมต่อรองแต่สุดท้ายมันก็เป็นจริงแต่กรณีของกวนูเนี่ยมันไม่จริงแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องจนถึงขนาดที่เรียกว่าฝ่ายสุนกวนเนี่ยต้องวางแผนที่จะพิชิตกวนอูให้จงได้ผมเอาให้สั้นเดี๋ยวมันไม่จบแผนพิชิตกวนอูเนี่ยนะครับตอนแรกก็ ส่งทัพนะฮะสุนกวนส่งทับไปไปสู้ไปสู้ตั้งหลายตลบนะครับปรากฏว่าแพ้กลับมาหมดเลยพอแพ้แพ้กวนอูกลับมาหมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแม่ทับด้วยการเอา,เอาแม่ทับคนใหม่ชื่อว่าลกซุนเป็นเด็กมากเลยนะครับแล้วก็ลกซุนพอมาเป็นแม่ทับถึงเนี่ยเขาบอกว่าแม่ทับนายกองของซุนกวนบอกอะไรเอาเด็กมาลบแม่ทับนายกองก็ก็รู้สึกรับไม่ได้แต่ลกซุนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยนะครับก็วางแผนใหม่ นะครับอันที่หนึ่งปล่อยข่าวว่าเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยทำให้กวนอูเนี่ยประมาทเด็กอันที่สองก็คือเราหลบเลาไม่สู้ทำให้กวนอูเนี่ยชะล่าใจชะล่าใจมากจนขนาดจนพอถึงจังหวะที่พร้อมเนี่ยบุกไปตะลุยเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยกวนอูก็ออกไปรบอยู่ข้างนอกปรากฏว่าสามารถไปหมัดเด็ดที่สุดเนี่ยที่ทำให้ลก,อ,กองทัพของซุนกวนสามารถยึดเป็นการยึดเก่งจิ๋วคืนได้นะครับด้วยการ กวนอูเนี่ยนะเอากองทหารของลกเอียงนะครับก็คือแม่ทัพนายกองในเมืองโลกเอียงอ,ออกไปรบข้างนอกแล้วปรากฏว่าลกซุนเนี่ยนะเข้าไปแอบยึดเมืองโลกเอียงไว้ได้พอเข้าไปแอบยึดเมืองโลกเอียงไว้ได้เนี่ยนะครับก็ไปผูกสัมพันธ์กับชาวเมืองอย่าลืมนะนายทหารทั้งหลายออกไปกับกวนอูหมดออกไปทั้งหลายปีแล้วกวนอูก,ก็ลบไม่หยุดไม่เลิกฝ่ายลกซุนเข้าไปยึดเมืองได้นะครับพร้อมกับไปเทคแคร์พวกแม่บ้านทั้งหลาย ดูแลอย่างดีสมบูรณ์เทคแคร์ดีหมดนะครับกวนอูเนี่ยพาแม่ทัพกลับมาจะตีเมืองลกเอียงคืนขณะที่มาตีเมืองเล็กลกเอียงคืนเนี่ยฝ่ายแม่บ้านในลกเอียงก็ส่งส่งสารไปบอกว่าพี่เขาดูแลเราดีแต่กวนอูก,ก็จะลบพวกนี้ก็เลยทิ้งทัพฮะเขาคิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วมาอยู่ที่นี่เขาดูแลดีอะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําร้ายใครเลยรวมทั้งแม่กระทั่งลูกเมียของกวนอูอฝ่ายลกซุนดูแลหมดดี ทำให้กวนอูเนี่ยแค้นแค้นกวนอูเนี่ยจุดจุดเสียก็คือขี้โกรธเนาะแค้นมากในที่สุดเนี่ยนะครับกวนอูก็เลยถูกจับลกซุนเนี่ยจับได้เพราะทหารก็หนีทับหมดทหารหนีทับหนีทับกวนอูถูกจับได้ลกซุนพาไปไปเฝ้าพระเจ้าซุนกวนกวนอูก็ยังเหมือนเดิมก็กลดาเปิดด่าเปิงนะครับซุนกวนทนไม่ได้สั่งให้ตัดหัวซะ รจริงๆซุนกวนก็อยากจะได้กวนอูและจริงๆโจโฉเนี่ยเคยจับกวนอูได้แล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงให้กวนอูเนี่ยอยู่กับโจโฉให้จงได้เอาม้าเซ็กเทาให้นะครับให้สารพัดอย่างแต่กวนอูก็เป็นคนยึดมั่นในเรื่องของศัจจะให้ม้าเช็กเทาให้ก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเล่าปีอยู่ไหนจะได้เอามาขี่หนีไปหาเล่าปีโจโฉผมเคยเล่าที่ไหนก็ไม่รู้โจโฉให้กวนอูไป นอนอยู่เรือนเดียวกันกันกบฮูหยินคือเมียของเล่าปีด้วยหวังว่ากวนอูที่อยู่วัยหนุ่มเนี่ยคงอดไม่ได้ก็จ,จะได้ล่วงละเมิดพี่สะพ้ยปรากฏว่ากวนอูไม่แต่ต้องกวนอูอ่านแต่อ่านแต่ตำราชุนชิวนะครับแล้วก็ให้ฮูหยินอยู่แต่ในห้องตัวเองนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อแสดงความความซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อพี่ร่วมสาบานอันนี้คือกวนอูกรณีน,น,นี้ก็เหมือนกันอ้อซุนวกวนกวนล้อมเท่าไหร่กวนอูก็เอาแต่ด่าเขาว่านะครับ ซุนกวนก็เลยสั่งตัดคอเพราะสุนกวนสั่งประหารชีวิตกวนอูเสร็จพอประหารชีวิตเสร็จเอ๊ะทำไงดีอ่ะก็มีคนมาบอกนี่นี่เขาน้องร่วมสาบานของเราปีนะนี่สุนกวนเองตายเองตายนะครับเพราะจะถ,ถูกเราปีมาแก้แค้นแน่เลยสุนกวนก็เลยให้เชิญหัวกวนอูไปให้โจโฉเพื่อบ้ายสีว่าที่ฆ่ากวนอูเนี่ยเพราะโจโฉให้ทําเพื่อให้เราปีเนี่ยไปกโกรธโจโฉ ข้างฝ่ายโจโฉพอได้รับหัวกวนอูก็ด้วยความรักและผูกพันและนับถือและลุกลุกเกมของซุนกวนโจโฉก็เลยสร้างสุสานให้เลยบอกว่าโอ้เสียใจมากที่กวนอูถูกฆ่านะครับไม่ใช่ฉันก็เลยสร้างสุสานไว้หัวกวนอู ข้างฝ่ายทางนี้เอาตายแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยมีสุสานฝังร่างกวนอูไว้นะครับการที่พวกเราไปกันคราวนั้นเนี่ยนะครับตื่นเช้าผมตะกี้ผมเล่าว่าไปนอนที่เมืองเก่งจิว๋วใช่ไหมครับคือเมืองจิงโจ้เนี่ยนะครับไปถึงกําแพงเมืองเดินเที่ยวถ่ายรูปพอ กลางคืนก็ไปนอนนะครับที่โรงแรมที่หน้าประตูนะครับตอนเช้าเอ้ยตอนกลางคืนนะเราก็ยังมาเดินเล่นเลยนะเขาติดไฟประดับไว้ก็ตามสมควรนะมีแลนซาวเล็กน้อยก็พอทำเนาแต่พอตื่นเช้าเนี่ยนะครับเขาพาไปที่ศาลเจ้ากวนตี่เมียวศาลเจ้ากวนตี่เมียวเนี่ยเขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ว่าการของกวนอู กวนอูว่าการอยู่ที่9ปีนะครับก่อนที่จะจบตามที่ผมเล่าเนี่ยนะครับออที่นี่เขาก็บอกว่าอ๋อมีรูปปั้นกวนอูนะซึ่งปั้นจากดินที่เอามาจากบ้านเกิดที่ไกลเหลียงเอามาจากที่ฝังร่างที่ตังหยางร่างเนี่ยไม่ได้ฝังที่นี่นะครับหลังจากซุนกวนฆ่าแล้วเนี่ยส่งหัวไปล่วอย่างนะครับหัวฝังอยู่ที่ล่วอยางร่างเนี่ยฝังอยู่ที่ตังหยางท่านเขาเอาดินมาจาก3าที่มาปั้นเป็นรูป กวนอูอยู่ที่นี่ให้เป็นที่สักการะบูชาแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับวัดกวนตี้เมียวเนี่ยแปลงสภาพแล้วนะครับกลายเป็นวัดพุทธผสมเตา๋าก็บรรยากาศโดยสภาพเนี่ยก็เป็นวัด อยู่ในเมืองนะฮะไม่ไมีอะไรเท่าไหร่นักแต่ที่หอกวนอูเนี่ยน่าสนใจนะครับโชคดีที่เราไปวันนั้นเนี่ยคนยังไม่มากเขาเลยให้ขึ้นไปข้างบนแล้ก็ได้ขึ้นไปข้างบนเห็นต้นจิงโกะนะครับที่ว่ากันว่าเป็นจิงโกะดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่แต่คงไม่ไม่อยู่ทันสมัยกวนอูอ่ะไม่เหมือนกับที่วิหารบางทองเขาบอกต้นนั้นเนี่ยอายุพันกว่าปีแล้วนะครับที่เรือนบางทองที่ ที่เช็คเพ็กอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งที่เราได้ไปแวะนะครับที่ที่ว่าการของกวนอูนะครับซึ่งทุกท่านคงรู้นะครว่ากวนอูเนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยมีการยกให้กลายเป็นเทพหลายคนบอกว่านอกจากของของจื้อแล้วเนี่ยนะครับกวนอูก็เป็นเทพอีกคนหนึ่งสุสานของกวนอูได้รับยกสถานะให้กลายเป็น กวนหลิงนะคบหลิงเนี่ยหมายถึงสุสานของจกักรพรรดิของฮ่องเต้ด้วยซ้าไปออกจากที่ศาลเจ้ากวนที่เมี่ยวซึ่งเป็นสาราว,ว่าการเดิมของกวนอูเนี่ยเราได้ไปแวะที่สุสานจริงๆนะครับคือสุสานกวนหลิงซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองตังหยางอยู่ไม่ไกลกันนักที่นี่เนี่ยมันก็แบบวัดจีนทั่วๆไปก็เหมือนเหมือนกันแต่ที่นี่นที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าด้านหลังฮะด้านหลังเนี่ยเราไปเห็นเนินดินที่เป็นที่ฝัง ร่างของกวนอูอยู่นะครับเขาทิ้งไว้แบบสภาพเดิมโลยมีรั้วศีลาล้อมรอบและข้างบนก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ผมก็ไปชวนเดินอุตราวัดนะเดินวนซ้ายเพื่อน,น้อมระลึกถึงกวนอูอกันที่นั่นส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเขากำลังสร้างทำพิพิธภัณฑ์กันอยู่ด้วยเมืองจีนเนี่ยนะเวลาพัฒนาอะไรก็พัฒนากันมากมายไปหมดเลยตอนนี้เขาก็บอกว่า พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพนักงานเนี่ย<ๆ>เขาลังออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์กวนอูเพราะที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดหมายสําคัญของการมาเยือนและมาระลึกถึงกวนอูเพราะกวนอูเนี่ยกลายเป็นเทพระดับระดับชาติและก็ระดับภูมิภาคนะครับในในโลกนี้มีสัญเจ้ากวนอูเต็มไปหมดนะครับเป็นระดับโลกและด้วยซ้าไปเออ,เอ,อลืมเล่าไปผมเนี่ยเคยไปที่สุสานฝังหัวของกวนอูที่เราเล่าอย่างมาแล้วนะครับพบว่าไอ้เนินฝังดินทั้งที่ ต่างอย่างที่นี่เนี่ยนะครับกับที่รั่วหยางเนี่ยก็ออกแบบคล้ายๆกันคือเขาก็รักษาสภาพแบบเดิมนะครับก็คือเป็นเนินดินแล้วก็มีมีรั่วหินล้อมรอบออกเอ่อออกจากที่สุสานกวนหลิงแล้วที่ที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งของกวนอูที่เราได้ไปแวะก็คือที่วัดน้ําผู้หยกหรือวีฉวนซื่อที่วัดน้ําผู้หยกเนี่ยมีความสําคัญอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากกวนอูตายเนาะ หลังจากกวนอูตายแล้วเนี่ยวิญญาณกวนอูก็อารวาสไปปรากฏตัวอารวาสแล้วอารวาสครั้งแรกเนี่ยที่วัดน้ำผู้หยกแห่งนี้แหละนะครับแล้ววัดนี้ก็เลยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอีกอุทยานหนึ่งนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงกวนอูนะครับการไปตามรอยกวนอูที่ผมยกมาว่าอันนี้เป็นตอนจบของสามก๊กเพราะว่าหลังจากสิ้นกวนอูแล้วเนี่ยนะครับ ก๊โกโจก๊กเนี่ยนะครับของเล่าปีเนี่ยก็เริ่มตกตกต่ำทันทีนะครับตกต่ำแรกก็คือว่าเสียเมืองเกงจิ๋วพอเสียเมืองเกงจิ๋วเสร็จเนี่ยเตียวหุยผู้น้องเนาะก็ทนไม่ได้เล่าปีเองเนยครับที่อยู่ที่เมืองเสฉวนก็ทนไม่ได้จะต้องยกทัพมานะครับเล่าปีเนี่ยจัดสั่งให้เตรียมทัพเพื่อมาแก้แค้นให้กับน้องร่วมสาบานทันทีคงแบงบอกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปสู้กับโจโฉแล้วต้องส,สามารถคีซุนกวนไว ต้องปรับโจโฉเสียก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นโจโฉก็ก็ตายแล้วก็โจผีขึ้นใช่ไหมครับแล้วโจผีก็ตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นอ๋องเป็นอ๋องนะครับมันต้องไปยันข้างบนก่อนแต่เล่าปีบอกยังไงก็ไม่ได้มันต้องไปล้างแค้นต้องไปล้างแค้นอันนี้ก็คือเป็นความเพียงพ้ำเชิงยุทธศาสตร์และคือเอาเรื่องแค้นส่วนตัวมาเป็นเรื่องหลักแต่อาการแค้นของเราปีเนี่ยไม่รุนแรงเท่าของเตียวหุย ทุกคนก็รู้เตียวหุยนี่ก็สุดยอดนะสุดยอดของคนมุทะลุเออเตียวหุยเนี่ยพอรู้ว่ากนอูตายก็มาหาหาเล่าปี่แล้วมาตัดพาะเล่าปี่ว่าแล้วทําไมเออไม่ไปล้างแค้นไม่ไปล้างแค้นถ้าพี่ไม่ไปน้องจะไปเตียวหุยเนี่ยนะที่เด็ดขาดกว่านั้นคือพอกลับมาถึงเมืองที่ตัวเองครองผมจําชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็สั่งเตรียมทัพแล้วบอกทัพนี้ต้องนุ่งขาวห่วมขาวให้สั่งเตรียมทัพด่วนให้นุ่งขาวห่วมขาวเพื่อที่จะไป ไปล้างแค้นนะครับให้กับกวนอูโดยไปตีซุนกวนเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝ่ายแม่ทัพนายกองบอกว่าจะหาชุดขาวที่ไหนให้กับนายทหารได้ทันมันทําไม่ทันข้างฝ่ายตัวหุยเตียวหุยบอกนี่ท้องเรื่องบอกเตียวหุยฉุนเกึกเลยบอกว่าถ้าไม่ทันก็จะฆ่าให้หมดใครจัดให้ไม่ได้ก็จะฆ่าไอแม่ทัพของเตียวหุยก็เลยยังไงก็จัดไม่ทันเดี๋ยวถูกฆ่าแน่ฆ่าจะดีกว่าสุดท้ายแม่ทัพของตัวหุยเองนะครับตัดหัวเตียวหุย นะฮะก็ไม่งั้นเราก็ถูกฆ่าใช่ไหมก็ฆ่าไม่ใช่เลยนะครับสุดท้ายแม่ทัพของเตียวหุยเองก็เลยฆ่าเตียวหุยด้วยการตัดหัวแล้วตัดแล้วทําไงรู้ป่ะฮะตัดเล้าไปให้ซุนกวนซุนกวนเนี่ยโอ้หัวกวนอูหัวเดียวก็เกือบตายแล้วนะนี่หัวเตียวหุยมาอีกหัวหนึ่งฝ่ายซุนกวนก็โอ้ตาย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 ,ตายข้างฝ่ายเล่าปีแค่กวนอูตายคนเดียวเนี่ยก็ต้องไปล้างแค้นเตียวหุย ถูกฆ่าแล้วหัวไปให้สุนกวนนั้นเล่าปีก็ต้องไปครับเล่าปีก็เลยยกทัพไปเพื่อจะไปพิชิตสุนกวนท่ามกลางการทัดทานของของเบ้งแต่เล่าปีไม่ฟังแต่ที่เจ็บปวดที่สุดและทําให้สามก๊กจบเนี่ยนะครับจบจากนี้เลยผมผมถือว่าจบนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีไฮไลท์แล้วเพราะพระเอกตายหมดแล้วนะครับปรากฏว่า แล้วปีก็มาตั้งทับนะเพื่อที่จะรบกับซุนกวนอยู่ริมแม่น้ำยางซีเนี่ยแหละครับปรากฏว่าการตั้งทับรับเนี่ยทางฝ่ายซุนกวนตอนนั้นจิวยีก็ไม่อยู่แล้วโลซก,ก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งลกซุนลกซุนคนที่พิคิดกวนอูได้เนี่ยมาเป็นแม่ทับอีกแม่ทับนายกองทั้งหลายก็เอาอีกละสั่งตั้งเด็กมามาเป็นแม่ทับอีกแล้วนะครับแม่ทับของซุนกวนเนี่ยลกซุนก,ก็บอกไม่รบ ฝ่ายนี้ก็อยากรบเราเห็นแล้วว่าโอ้เราปีมาตั้งทับอยู่ตามริมแม่น้ําแยงซียาวไปนะครับลกสุนบอกไม่ลบไม่ลบฝ่ายนี้ก็บอกอุย๊ยเด็กอะไรไม่กลา้าต้องลบไปพิชคิดตอนนี้เขาบอกไม่ลบไม่ลบไม่ลบปรากฏว่าให้เล่าปีตั้งทับอยู่เรียงรายตามน้ําแม่น้ําแยงซียาวเหยียดเนี่ยนะครับอยู่เป็นนานจนตรงไปตรงมาจนมันหน้าร้อนน่ะ เหมือนกับตอนนี้นะครับแล้วก็ทหารก็ทนไม่ไหวเริ่มอ่อนล้ามากแล้วนะครับใะเดียวกัน,นมีคนไปรายงานให้ขงเบ่งทราบบอกว่ารู้เปล่าเราปีตั้งทัพแบบไหนพอของเบ่งรู้นะบอกให้ไปแจ้งเดี๋ยวนี้ว่าตั้งทัพแบบนี้ไม่ได้มันพ่ายแพ้แน่เพราะเป็นต้องผมไม่รู้นะยุทธศาสตร์ตั้งทัพเป็นกองทัพยาวตามสายน้ำเนี่ยขงเบ้งบอกตายตายแพ้ให้ไปแจ้งปรากฏว่าฝ่ายไปแจ้งแล้วปีไปไม่ทันนะครับเพราะว่าฝ่ายลกซุนพอได้จังหวะก็ส่งทัพเข้าไป สกัดแล้วก็ปราบเล่าปีพ่ายเป็นหน้ากลองเล่าปีเนี่ยแตกทับแตกทับที่เมืองอีสางผมเนี่ยได้ไปนอนที่นั่นด้วยนะทริปนี้เนี่ยเราได้ไปนอนที่เมืองอีสางนะครับหนึ่งคืนซึ่งเป็นจุดที่เล่าปีแตกทับแล้วเล่าปีก็พ่ายไปหนีไปไกลสุดท้ายก็ไปตรอมใจตายทั้งหมดเนี่ยตอนหลังมันก็จมอยู่ใต้แม่น้ำยางสีเกียงที่เขาสร้างเ่อนก็แต่ว่าจุดนี้แหละครับถือเป็นจุดจบของสพระเอกเนาะกวนอู เดี่ยวหุยเล่าปีแล้วหลังจากนั้นมาขงเบ้งก็ต้องช่วยพระเจ้าเล่าเซียนขึ้นไปสู้กับฝ่ายโจโฉนะครับซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นโจผีโจนูน่นโจนี่แล้วต่หลังซูมาอี้สูมาเอียนนะครับสุมาเอียนเนี่ยถอดพระเจ้าเฮียนเต้แล้วตั้งตัวเองเป็นเป็นราชวงศ์ใหม่เลยแล้วกออ็สามารถ พิชิตฝ่ายของเบง้งเพราะของเบ้งสุดท้ายก็ตายใน,ในทัพนะครับไม่สําเร็จนะครับแล้วพระเจ้าเล่าเซียนเนี่ยก็ยอมพ่ายแพ้ทานองเดียวนั้นกับฝ่ายฝ่ายงอกก๊กตัหลังก็ยอมแพ้นะครับแล้วก็ฝ่ายซูมาอี้นะครับก็ได้ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาดูเหมือนจะชื่อว่าราชวงศ์จินนะครับเ,เพื่อปกครองจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้นะก็คือเป็นที่ผมใช้ว่าเป็นจุดจบของสามก๊กนะครับที่โลกเอียงนะครับแล้วก็ จบเป็นตลบแต่ยังไงก็ตามก่อนที่จะจากลานะครับในการไปคราวนี้เนี่ยผมทบทวนอีกครั้งนะได้ไปที่เมืองจิงโจก็คือเมืองลกเอียงนะครับซึ่งเป็นโลกเอียงเดิมไปได้เยี่ยมท,ที่ว่าการเดิมของกวนอูนะครับไปจุดที่สุสานฝังฝังตัวของกวนอูนะครับแล้วก็ได้ไปที่จุดที่กวนอูมา ปรากฏกายหลังตายแล้วเขายกให้เป็นเทพเนี่ยนะครับที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไปไปกันจนครบและรวมทั้งไปถึงที่ที่เล่าปีพ่ายทับแล้วก็จบกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในย่านนี้มันยังมีอีก2จุดนะครับที่ในไหนผ่านไปแล้วนะก็ไปเที่ยวเสียนะครับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสมรภูมิฉางปันอยู่ที่เมืองจิงเหมินนะครับหรือเมืองเตียงบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็น จุดที่เกิดสมรภูมิสำคัญก็คือคราวที่นะฮะจูลงนะ,ะฝ่าทับเข้าไปรับอัตเตาก็คือพระเจ้าเลาเซียนเนี่ยนะครับอัตเตาก็คือลูกของเลาปีเนาะตอนนั้นเนี่ยโจโฉชนะแล้วกวนอูหนีออกมานะครับแล้วก็จูลงเนี่ยเข้าไปรับลูกของเลาปีออกมาได้นะครับตรงเนี้ยเราก็ได้แบะไปจุดที่ จูหลงได้สร้างวีรกรรมในการฟาทหารโจโฉไปรับลูกของเล่าปีออกมาจนสำเร็จขณะเดียวกันเนี่ยไม่ไกลกันนั้นเนี่ยยังมีสะพานฉางปั่นเฉียวนะครับซึ่งเขาว่ากัพอจูหลงนะฮะพออาตา้าอยู่ในอ้อมอกขี่มา้าในอ้อมอกผ่านมาถึงสะพานนี้เนี่ยนะครับเอตียวหุย ก็ปรากฏกายแล้วก็ตะวาดลั่นนะที่สะพานฉางปั่นเฉียวพอตะวาดลั่นปับน๊บเนี่ยเขาว่าฐานโจโฉเนี่ยนะเป็น10บหมื่นตกใจถอยกรูดแล้วก็ทำให้ยูร่งเนี่ยพาอาเตารอดปลอ,อดภัยกลับมาได้นะครับเราก็ได้ไปแวะที่นั่นด้วยทั้งหมดนี้ก็คือการไปตามรอยสามก๊กนะครับในสมตอนจบครับพบกันนัดหน้าก็ยังจะมีนู่นนี่นั่น ที่ไปตามรอยมาครั้งนี้เสร็จแล้วก็จะพากลับไปเวียดนามตอนใต้กันต่อครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา